ครับขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่สปีดเดอร์ช่วงสุดท้ายนะครับแน่นอนครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นกับเรื่องราวในวงการรถจักรยายนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับก่อนอื่นที่จะไปคุยในเรื่องราวของ SMS แล้วก็โฟนอินนะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDรูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาแล้วเปิดสายนะยังเคยมาพูดคุยได้ครับมาเลย SMS มาเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาอันนี้ต่อไปแล้ว Z1000 นะครับ Forza ครับไฟหน้าอะไรนะครับไฟหน้าปัดไฟหน้าปัดตรงช่องที่บอกเวลาระยะทางครับมีอาการติดดับและไม่ติดไม่ครบเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่ของเราอ่อนนั่นเองนะครับเพราะว่ารถฟอร์ซ่าเนี่ยพอครบอายุประมาณสักปีหรือ2ปีเนี่ยครับก็จะมีอาการเรื่องของแบตอ่อนพอแบตอ่อนเนี่ยมันจะมีไฟติดดับลองชาร์จแบตเตอรี่ดูแล้วลองเสียบเข้าไปใหม่ดูนะครับผมว่าหายครับเมื่อก่อนนี้ก็เคยใช้อยู่เหมือนกันนะวิ่งๆไปเอ๊ะทำไมไฟมันติดดับพอไฟระปัดเนี่ยเหรออะนะฮะไฟระปัดเนี่ยนะไฟระปัดครับมันหลีลงไปเพราะว่าไฟแบตมันอ่อนเนี่ยพอเราเปลี่ยนแบตปุ๊บคราวนี้กลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับลองดูก่อนถ้าแบตเต็มแล้วมันไม่หายก็อาจจะเป็นที่ตัวระปัดแล้วอะไรก็ว่าอีกเรื่องนึงก็เข้าศูนย์บริการได้เลยครับครับคลิก125ครับออกตัวแล้วมีเสียงแก๊กๆจากห้องสายพานครับสันนิษฐานไปเลยครับเกิดจากอะไรครับแต่ไม่มีผลอะไรกับการวิ่งเสียงดังมาจากจะเห็นอะไรครับโอเคครับก็เรื่องของสายพานนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วที่มีเสียงดังเมื่อเราใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับหลักการหรือปัญหาที่มันจะเกิดดังแก๊กแก๊กแก๊กกุ๊กกิ๊กอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ขึ้นอยู่หนึ่งเรื่องของสายพานซึ่งมีการยานนะครับก็จะมีการตีข้างหรือเรียกว่ากระพือข้างนะครับสองเรื่องของแผ่นสไลด์ในที่ใส่ชามเม็ดนะครับจะมีอยู่3ตัวนะครับคือตัวหน้าใช่ไหมชามเม็ดตัวหน้าชุดชามตัวหน้าแล้วก็จะมีแผ่นพลาสติก3ตัวอยู่ไอ้ตัวเนี้ยจะเรียกว่าสึกเก่งหรือว่าเสียเก่งนะครับเวลามันใช้งานมันจะเหวี่ยงตัวมันจะแกะแกะตลอดเวลานะครับสองสามก็เรื่องของคัดหลังคัดหลังเนี่ยเกิดการสกปรกฝุ่นเข้าไปจับเยอะอะไรเยอะปุ๊บเนี่ยคัดมันเกิดจากเหวี่ยงตัวแล้วไปเกาะแกลแคร็กๆเงี้ยพอเกิดดังกักๆๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เกี่ยวกับการสึกหรอได้เหมือนกันแล้วในคัดหลังเนี่ยก็จะมีลูกยางเหมือนกันนะครับลูกยาง3ก้อนที่จะอยู่ด้านในไอ้ตัวนี้ถ้ามันแข็งกระด้างมันก็จะมีผลเหมือนกันที่จะมีเสียงออกมาได้แกๆๆๆได้เหมือนกันนะครับทั้งหมดเนี่ยเสียงแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้แต่สมควรที่จะเอาไปให้ช่างเขาตรวจสอบดูว่ามันเกิดจากอะไรแก้ไขเสียก่อนที่จะเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ของผมเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ครับของผมขับอีลิแกนต์อยู่เริ่มดังที่ชุดคัดรู้แล้วเนี่ยว่าชุดคัดรู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรแต่เราเป็นช่างเอาไว้ก่อนนะไม่เอาไว้เดี๋ยวจะไปแล้วแหละเพราะธรรมดาไม่เคยเป็นพอเราลากล่อมันนึงกักกักกักแล้วก็หายกัก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 รู้แล้วว่าชุดคัดหลังไปละครับนี่แหละครับเพราะคำว่าเอ้ยไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนนะส่วนใหญ่แบบนี้แหละเรียบร้อยคนขับไปก่อนผมเหมือนกันนะฮะเฮ้ยรู้เลยว่าเครื่องดังฟุบพักเดียวเอาไว้ก่อนนะฟุบมากติดเลยคราวนี้รู้มากโดนไปซะ 3-4 พันขนาดเป็นช่างนะนั่นเพราะอะไรครับเอาไว้ก่อนใช่นะครับเพราะระยะยาวแล้วรถเราถ้าเหมือนจริงเหมือนร่างกายคนเรานะถ้าเริ่มรู้ว่ามีอาการผิดปกติป่วยต้องกินยารีบตรวจสอบไม่ใช่ป่วยแล้วไปดื้อไม่เป็นไรมูกไหลไม่เป็นเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายกว่านั้นรอจากไข้หวัดเล็กเป็นไข้หวัดใหญ่รีบตรวจเช็คลามไปใช่ไหมโอ้โหเลอะเทะนะครับเหมือนกันปล่อยไว้ลุกลามไปใหญ่โตนะครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับทีแม็ก530 2017ครับมาเมื่อไหร่ครับราคาประมาณเท่าไหร่ยังไม่มาครับตัวนี้ตอนนี้มันก็ล่าสุดอยู่แล้วนะทีแม็กมันมีตัวใหม่ล่าสุดวันนี้พี่ไม่ตัว5ที่เราไปเทสเหรอนั่น530อันนั้นก็ยังไม่ใหม่ล่าสุดนั่นก็คือตัวปัจจุบันนี้2016แล้วก็เพิ่งเปลี่ยนอะไรนะตัวนั้นตัวนั้นเพิ่งเปลี่ยนชุดอัพไซด์ดาวไปชกหน้าเป็นอัพไซด์ดาวแต่2017เนี่ยยังไม่มาครับยังไม่เห็นเพราะเพิ่งจะใส่อัพไซด์ดาวให้กับตัวนี้ก็นี่ไง17จะไม่มาตัว2016ก็บอกแล้วว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนอัปเดตล่าสุดก็คือเขาชกหน้าเป็นอัพไซด์ดาวใช่นะในตัวทีแม็ก530ยังน่าจะยังไม่มาครับยังไม่มีข่าวว่าจะมีตัวใหม่นะครับแต่ถ้าเป็น X 300เนี่ยไม่แน่นะบอกไว้เลย X 300ยังไม่แน่แต่530เนี่ยเพิ่งจะไปเทสสำหรับตัวที่มันเปลี่ยนโฉมไม่เปลี่ยนโฉมเปลี่ยนชุดช็อคอัพมาแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของอัตราเร่งอัตราท่องต่างอ่ะเพิ่งจะไปเทสกันมาใ
ถ้า2017น่าจะยังไม่มาที่มีข่าวว่าจะมารถออโต้เหมือนกันคือน้องตัวน้องลงมาก็คือ X300 ใหญ่ขึ้นมาจาก N-Max เนี่ยเป็น X-Max ครับเครื่อง300เขาว่านะรอติดตามไปแล้วกันครับในช่วงนี้เราทิ้งท้ายสุดท้ายนะครับในเบรกนี้กับเรื่องราวของ Dragon Fly คืออะไรเขาบอกว่า Dragon Fly คือเป็นร้านตกแต่งโมดิฟายจูนกล่องรถฮาร์เลย์เดวิสันครับเฉพาะเลยใช่ไหมเฉพาะทางแน่นอนนะครับเขามีไดโน่ด้วยนะครับไดโน่ด้วยไดโน่แล้วก็จูนบนไดโน่จูนฮาร์เลย์จะจูนเหมือนรถเล็กหรือไงบ้างไปดูกับตัวกระตาเลยผมคนที่เขาจูนฮาร์เลย์ครับจูนไดโน่ขึ้นไดโน่แล้วก็จูนครับโอ้โหมีกล่องก็คือจูนของแท้ของฮาร์เลย์ก็คือรถกล่องตระกูลสกิมมิ่งอีเกิลทั้งหลายเป็นกล่องเล็กตัวนี้เป็นกล่องตระกูลพูดง่ายๆว่าฮาร์เลย์ทั้งหมดไม่ว่าจะยี่จะรุ่นไหนก็มาเลยใช่มาหมดเลยดากอนไฟครับกับร้านนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสุดท้ายก็เดี๋ยวพวกเราต้องลาไปเลยนะนะครับต้องขอคุณ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง L นะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 18:30 นถึง 20:40 นทางช่อง Space Channel True Vision 691ขอพูดคนเดียวเลยครับ Speed Rider นะลาไปก่อนครับสวัสดีครับพูดไปเลยคนเดียวครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกว่า Speed Rider วันนี้เราออกมานอกสถานที่ใช่ไหมครับนะครับวันนี้มากันแบบเรื่องราวของแนวอเมริกันอเมริกันกับรถฮาร์เลย์เดวิสันแน่นอนจริงๆแล้วมันมีชนวนเหตุอยู่ก็คือไปได้รถมาใหม่นะครับได้ฮาร์เลย์เดวิสันมาแล้วก็เกิดกับการคันครับตัวต้นเรื่องอยู่ข้างผมครับใช่สวัสดีครับคุณแฮกสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวไม่ต้องแนะนำแฮกรายการ Yes AM รายการในช่องอยู่แล้วน้อยคนหนึ่งน้อยคนน้องเป้ครับเป็นพิธีกรในรายการโอเคแล้ววันนี้คือตัวต้นเรื่องเพราะว่าคุณแฮกบอกว่าพี่บอมมาที่นี่เลยมีร้านรู้จักกันร้านนี้เจ๋งมากเจ๋งสุดครับครับเอามาแล้วที่นี่ชื่อร้านอะไรยังไงครับ Dragon Fly Shop ครับผมเป็นร้านเกี่ยวกับเป็นร้านจูนระบบ Harley Davidson โดยเฉพาะครับจูนกล่องแล้วก็ซ่อมแซม Modify Harley มาเนี่ยก็เป็น One Stop Service นะฮะทำทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ Harley Davidson เดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของร้านนะที่คุยกับแฮกหลังไมค์บอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับมีร้านกาแฟจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารแล้วก็ร้านจูนเป็นว่ามาถึงถ้ากิจกรรมเอาแต่ตามใจชอบนะเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของร้านดีกว่านะครับว่าเจ้าของร้านจะรูปร่างหน้าตารูปหล่อขนาดไหนมันก็มีเรื่องการจูนไทเล่อะไรคนอาจจะไม่เห็นนะเขาการขึ้นต้องขึ้นไดโน่ครับมันมีการจูนอย่างไรอุปกรณ์เป็นยังไงขั้นตอนการทำงานเป็นยังไงไปดูครับครับไม่อยากเห็นนะผมบ้าเข้ามาดีกว่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พามาเจอเจ้าของร้านแล้วอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดหนึ่งครับตัวนิดหนึ่งครับชัยดราก้อนฟลายครับจะมาประจำจูนอยู่ที่ร้านดราก้อนฟลายครับเราเรียกพี่ชัยแล้วกันคุณชัยวันนี้จะมาซนที่นี่คือเรื่องของการจูนกล่องใช่ไหมแล้วมันต้องเป็นกล่องอะไรประมาณไหนแนะนำคุณผู้ชมนิดหนึ่งฮาร์เลย์เนี่ยมันมีกล่องจูนเฉพาะของมันครับเป็นกล่อง Skimming Eagle ในรุ่นซุปเปอร์จูนครับผมมันสามารถปรับส่วนผสมน้ำมันปรับการจ่ายน้ำมันปรับรอบเดินเบาคือหลักๆคนที่ขี่ฮาร์เลย์ต้องการ3อย่างนี้3อย่างนี้ครับผมแล้วพอทุกอย่างมาแบตกันทุกอย่างแล้วมันจะเพิ่มสมรรถนะแบบไหนบ้างอัตราเร่งดีขึ้นอย่างแรกความร้อนลดน้อยลงพอส่วนผสมน้ำมันอากาศลงตัวครับเครื่องยนต์ก็จะเดินราบเรียบก็สมบูรณ์ก็ไม่ร้อนความร้อนจะลดลงอย่างน้อย20%โอ้แล้วฮะครับผมแต่เรื่องของการเรื่องของแรงบิดเรื่องของท็อปจะดีขึ้นดีขึ้นครับสเตจแรกที่ฮาร์เลย์ทุกคนทีมที่จะเริ่มต้นใครมีฮาร์เลย์ต้องเริ่มต้นด้วยจุดนี้ก่อนวันนี้รถพี่บอมเนี่ยมีท่อแล้วมีกล่องแล้วใส่กล่องเราต้องทำยังไงบ้างเวลาใส่กล่องมีหลักจูนยังไงมีการใช้อะไรบ้างครับเราก็จะเอารถขึ้นไดโน่อ๋อมีไดโน่ด้วยนะครับในร้านมีไดโน่แล้วเราก็เรียกว่าจูนบนไดโน่เลยครับผมเสียบปลั๊กต่อคอมแล้วก็ใส่โปรแกรมจูนอัตราน้ำมันส่วนผสมน้ำมันต่างๆครับใช้เวลานานไหมก็มีแรมแอร์ก็มีอะไรช่วยนะครับตรงนี้มีครับมีตัวดูดอากาศมีตัวของนี่ไงข้างในครบเลยโอ้โหพูดขนาดนี้ต้องงั้นเอาเลยนะเพราะว่าแง่ผมเคยเจอจากการจูนรถบิ๊กไบค์รถเล็กใช่ไม่เคยจะจูนฮาร์เลย์เองอยากมาฟังการจูนฮาร์เลย์แล้วแบบเสียงลั่นๆในห้องพวกนี้ไม่ได้เห็นง่ายๆเขาจูนเขาไม่ให้ไปดูหรอกใช่แต่วันนี้ให้ดูได้ใช่ไหมได้เลยครับงั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเลยขั้นตอนการจูนฮาร์เลย์ในสเตจที่หนึ่งครับท่อกองกล่องมาดูข้างในกันชุบประจูนครับผมมา
ับก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้ผู้ชมก็เห็นภาพบรรยากาศการจูนไปแล้วบนไดโน่นะครับโดยจูนเนอร์ชัยนะครับต้องบอกว่าเป็นการจูนแล้วแล้วก็ผมไปลองขับขี่เรียบร้อยในที่ความแตกต่างระหว่างที่คนละเรื่องครับฟ้ากับเหวเปิดคันเร่งเป็นมาเปิดเป็นมาเปิดเป็นมาของเดิมนี่ขี่นี่ยกปุ๊บต้องเชนเกียร์ช่วยอันนี้นี่ยกปุ๊บกระแทกเลยกระแทกต่ออยากกระส่งไปเลยส่งออกได้เลยใช่เสียงเสริงเปลี่ยนติดมือมากขึ้นแน่นอนเรามากขึ้นแล้วบอกว่าเนี่ยดูดิตัวนี้คือตัวนี่คือกล่องที่ผมใส่ไปตัวนี้ก็คือเป็นชื่อรุ่นของ Skimming Eagle เป็นรุ่นSuper Junior Pro หรือเรียกกันว่า Super Race Super Race ใช่ครับซึ่งเป็นเอาพี่ไม่นี่ก็เหมือนกันทองใหม่ที่ผมเป็นลูกค้าลูกค้าจับไม้ผมเลยผมเสียงผมดังต้องนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่บอสพูดดังเอาผมคุยกับจูเนอร์ชัยครับในฐานะที่ผมทำต้องสปีดชาแนลครับสปีดไรเดอร์มาเยือนครับจัดโปรโมชั่นครับสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้ฮาร์เลย์เดวิสันอยู่คุณผู้ชมที่ใช้ฮาร์เลย์เดวิสันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามจำหนักจำนวนแค่3,000เท่านั้นนะฮะจูนกล่องมาใส่กล่องจูนนะครับพร้อมการจูนรถโดยจูเนอร์ชัยนะครับรถ 5,000 บาทครับ5,000 5,000เสริมนิดนะครับจูนบนไดโน่นะครับจูนบนไดโน่นะครับกล่องรวมจูนมาเลยรถ 5,000 ใช่ครับ 3,000 เท่านั้นคุณผู้ชมที่สนใจติดต่อได้ที่ไหนครับ Facebook Dragon Fly Shop ครับ Dragon Fly Shop ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ Facebook Dragon Fly Shop คุณผู้ชมอินบ็อกซ์เข้ามาเข้าบอกเข้ามาจาก Speed Channel ด้วยนะครับมีส่วนลดพิเศษครับนี่กรณีทุกเคสคือต้องบอกที่นี่ไม่ใช่ว่าจูรถอย่างเดียวครับเป็นช็อปที่สามารถเซอร์วิสด้วยเซอร์วิสรถได้ด้วยนะครับจริงๆแล้วเข้ามาเปลี่ยนของถ่ายน้ำมันเครื่องหรือว่าซ่อมงานจิกไปยันรื้อเครื่องเองได้เลยได้หมดร้านนี้เขาเปิดตอน 5:00 น.เย็นทุกวันเพราะเขาทำธุรกิจส่วนตัวคุณผู้ชมมากลางคืนนี่นะมาสบายมีร้านอาหารก็อร่อยร้านกาแฟนั่งชิลเอาที่นี่ก็ได้คุยกันที่นี่ยาทำรถกันไปใช่คืนขี่มาสบายแดดไม่ร้อนครับแล้วก็ลมเย็นๆย้ำอีกทีร้านนี้ตั้งอยู่ตรงไหนราชพฤกษ์ซอย6ครับผมราชพฤกษ์ซอย6ผมมีอีกคนหนึ่งวันนี้จูแล้วมันนี่มาจูนเหมือนกันจริงๆต้องบอกคนนี้เป็นคนแนะนำมาด้วยนะครับโดนไปแล้วครับเรียบร้อยจัดไปแล้วกับโพลิสของแฮกก็เรียบร้อยแล้วพีซัดปลูดปลูดเลยคอนเฟิร์มจูนแล้วเป็นไงวิ่งไหมเจ๋งมากเห็นไหมคอนเฟิร์มเรียบร้อยได้ข่าวว่าคุณแฮกการันตีว่าจากหัดใหญ่มาจูนนี่เนี่ยมีครับมีรถจากหัดใหญ่ครับใช้คำว่าลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดไอ้วิ่งดีเสียงแน่นอนครับดังคอนไฟช็อปนะครับติดต่อที่นี่เลยวันนี้เนี่ยดังคอนไฟช็อปเนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นร้านท็อปไฟในการจูนรถที่เจ๋งที่สุดในเมืองไทยครับแล้วทุกอย่างงานนี่อุปกรณ์เครื่องมือไดโน่อุปกรณ์เครื่องมือครบต้องบอกว่าฮาร์เลย์มันจูนข้างหน่อยไม่ได้เพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือมันเป็นดอกพิเศษไม่ใช่ว่าช่างที่ไหนมันทำได้นะแล้วที่นี่นอกจากจูนรถก็ยังสามารถเซอร์วิสย้ำนะครับใครที่ใช้ฮาร์เลย์เดวิสันอยู่อาจจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเซอร์วิสซื้อของแต่งมาไม่รู้จะเปลี่ยนที่ไหนที่นี่จัดเลยหรือจะหาอะไรอะไรแต่งะนะครับปรึกษาพี่ชัยได้โอเคมีทุกอย่างจัดไปวันนี้ต้องขอบคุณลุงชัยมากครับครับผมครับขอบคุณครับย้ำอีกทีนะครับ3ท่านเท่านั้นนะครับรถราคาพิเศษพร้อมจูนเครื่องไดโน่นะครับจาก Dragon Fly Shop ฝากไว้นะครับขอขอบคุณพี่ชัยมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับ Dragon Fly แล้วก็ Fly ประมาณนี้เจ๋งจริงครับ